าเจอของเล่นกับขวดเอาขวดเอาไปขายได้ของเล่นมันกินไม่ได้ขายไม่ได้ด้วยเล่นแล้วก็เบื่อเก็บขวดแล้วก็ได้เงินถ้าแบบไม่เก็บเราก็ไม่ได้อะไรเลยขวดแก้วโลละ1บาทกล่องกาแฟโลละ2บาทขวดขุ่นโลละ6บาทกระป๋องเบียร์โลละ25บาทขวดเด้งโลละ7บาทเหล็กโลละ6บาททองแดงโลละ140บาทกว่าจะได้โลโหนานสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปีชาจันนอกครับชื่อเล่นชื่อโอมานครับชั้นป.5 ทับ 2ครับรถเข็นกระสอบน้ำก็ไม่เบื่อเก็บขายได้ตังค์ซื้อของกินอิ่มท้องบางทีก็ไม่เจอบางทีก็เจอปกติไปเก็บทั้งวันนี้กลับมานอนหลับสนิทตายเลยไหมก็นอนหลับถ้าไปไกลสุดก็นอนจนบ่ายเย็นๆนะครับถ้าไม่ไปกับแม่เดี๋ยวแม่เขาแบบเป็นลมแบบเนี้ยก็เอายาดมไปด้วยแล้วเราเคยจะเป็นลมไหมเคยแบบเป็นหน้ามืดแล้วก็วูบก็แบบใช้อะไรยาดมครับแล้วมันก็หายเริ่มหายเราอยากช่วยแม่ไปถึงอายุเท่าไหร่ช่วยแม่ถึงยันหนูแบบจบชีวิตเลยอยากเป็นนักฟุตบอลครับเขาจ้างจะได้ไปได้พอหนูไปกับครูเขาครูเขาก็ให้ถ้าชนะทุกแมปก็ได้300ครับชอบทีมแมนยูแล้วก็โรนัลโด้ด้วยแมนยูเขาชิ่งเก่งแล้วก็โรนัลโด้เขาดอบบอลเป็น100ครั้งครับเขาหลอกได้แบบลอดดาบแบบเนี้ยซ่อมรถแบบพวกรถยนต์รถใหญ่ได้มีรายได้สูงแถวที่บ้านหนูเห็นเขาซ่อมอยากซ่อมมังพวกมอไซค์ทำเป็นร้านจัดแบบเป็นแบบเครื่องมือพวกเติมลมก็ได้มีพวกกุญแจอะไรด้วยอ๋อกุญแจแม่เหล็กอ่ะเขาเรียกแม่แรงว่ามันจะดันรถองค์การว่าทุกวันนี้ตัวเองมีความสุขหรือยังไม่มีครับอยู่กับพ่อแม่มีความสุขแล้วก็ยายพี่น้องก็แบบพอดีมีสระเด็กกับสระผู้ใหญ่สระผู้ใหญ่ด้วยเอาไว้ให้ผู้ใหญ่เล่นด้วยในบ้านจะเอาใครไปอยู่ครับพ่อแม่ยายพี่น้องป้าเอาไปให้หมดเลยอยู่กับเขาแบบมีความสุขสบายมีแบบมีเครื่องเล่นมีที่ออกกำลังกายมีแอร์ที่นอนใหญ่ๆนอนกันแบบเป็นห้องอัดกันแน่นๆเดี๋ยวไอ้นั่นอีกเดี๋ยวตกเตียงคือเราก็ไม่ได้ขีดเขาไว้อะค่ะอยากให้เขาโตไปแค่เป็นคนดีก็พอค่ะช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาเรียนหนังสือให้สูงๆจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนเราอะค่ะอยากให้เขาแบบได้ประสบการณ์เยอะๆค่ะเขาจะได้มีความรู้ตอนเขาโตไปอะค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่เขาได้นานแค่ไหนตั้งใจครูบอกอะไรก็ทำห้ามดื้อโตไปเราจะได้สอนลูกสอนหลานอะไรครับอยากจบปริญญาตรีครับถ้าไม่มีก็ไม่อดเรียนก็น่าจะได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบหางานทำก็ได้แล้วค่อยไปต่อเรียนอีกก็อยากให้เขาดีกว่าที่วันที่เขาเป็นอยู่ถ้าเราไม่ช่วยเด็กก็จะออกจากระบบออกไปปุ๊บแล้วก็จะเป็นภาระของสังคมต่อไปอีกคือให้มีการศึกษาอยากให้เขาได้สูงที่สุดเท่าที่เขาทำได้เขาจะได้มีทางเลือกในชีวิต